หวยจ้องตาไม่กระพริบเลขผ้าแดงบวงสวงท้าวเวสสุวรรณปิวหล่นชัดจัดหนักงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีการบวงสวงใหญ่ท้าวเวสสุวรรณนะคะวัดดังเมืองขอนนะคะได้เลขหางประทัดไปลุ้นนะคะที่วัดเขาพระทองนะคะมีการบวงสวงท้าวเวสสุวรรณนะคะจากกรณีมีนักธุรกิจที่จังหวัดนนทบุรีนะคะถวายรูปปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณจำนวน2องค์นะคะขนาดความสูง 2.7 เมตรนะคะให้วัดเขาพระทองนะคะซึ่งทางเจ้าอาวาสนะคะพร้อมศิษยานุศิษย์นะคะได้ร่วมกันพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สถานที่ประดิษฐ์องค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมจุดประทัดเฉลิมฉลอง 10,000 นัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะรวมทั้งประกอบพิธีบรรจุสิ่งมงคล9ชนิดและก็พิธีรับมอบองค์ท้าวเวสสุวรรณตามความเชื่อสมัยโบราณนะคะซึ่งการประกอบพิธีต่างๆมีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องแปลกประหลาดจนสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะโดยเฉพาะบรรดาคอหวยนะคะไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อนำไปลุ้นโชคในงวดนี้นะคะโดยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณบริเวณด้านหน้าผาเขาพระทองนะคะท่ามกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการประกอบพิธีบวงสรวงมีการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้อาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูและก็สิ่งของมงคล9ชนิดเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะคะหน้ารูปปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะก่อนที่พระสงฆ์จะร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับนะคะอย่างไรก็ดีนะคะการประกอบพิธีเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดอีกครั้งนะคะโดยบนท้องฟ้าเหนือวัดนะคะเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะพร้อมกับมีแสงแดดบนท้องฟ้าสาดส่องสว่างไสวอยู่บนท้องฟ้าเหนือวัดเลยนะคะในขณะที่บริเวณท้องฟ้ารอบๆ บริเวณวัดกับมีกลุ่มเมฆฝนนะคะดำทะมึนเลยนะคะลอยอยู่บนท้องฟ้าและก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาด้วยนะคะแต่ว่าบริเวณภายในวัดสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณกับไม่มีฝนตกแม้แต่น้อยนะคะจนพิธีแล้วเสร็จนะคะโดยในพิธีบวงสรวงดังกล่าวนะคะมีการจุดประทัด3ชุดนะคะชุดละ 1,000 นัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนี่เลยนะคะจุดประทัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณวัดเลยนะคะแล้วก็เกิดสิ่งแปลกขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อจุดประทัดสุดท้ายที่อยู่ในกล่องบรรจุผ้าหางเลขหางประทัดจำนวน2กล่องนะคะกับไม่ปะทุนะคะมีเพียงกล่องบรรจุผ้าหางประทัดชุดแรกเท่านั้นนะคะที่ปะทุขึ้นมานะคะเสียงดังนะคะปรากฏว่าเลขหางประทัดชัดแจ๋วมากเลยนะคะไม่ดังแต่ว่าชุดเดียวก็เกินพอนะคะคือเลขที่หล่นมาคือ29กับ719นะคะบรรดาคอหวยนี่ฮือฮาเลยนะคะ79กับโทษทีค่ะ29กับ719นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบรรดาคอหวยบอกว่าเลขบวงสรวงเลขนี้ต้องมีลุ้นแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะ29กับ719นะคะเลขบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณให้ชัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ